สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับในเรื่องของการทํากาดนะครับกาดอย่างง่ายนะครับรวดเร็วทันใจนะครับคงทนแข็งแรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากาดสายไฟนะครับอันนี้ก็ใช้ตะขอ2โอนะครับอันนี้เป็นเหยื่อปลอมที่ทําเองนะครับนะครับเราจะมาทำกาดใส่ตัวนี้นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีนี่เขาเรียกว่าท่อหดนะครับท่อหดนะครับเราก็จะตัดมาประมาณ6เซนนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะตัดมาประมาณ6เซน2ชิ้นนะครับแล้วก็ประมาณ2เซนนะครับ2ชิ้นเหมือนกันนะครับนี่เป็นท่อหดนะครับเราก็มาใส่นะครับในตะขอเบ็ดนะครับดูวิธีใส่นะครับเราก็ยัดใส่เข้าไปเลยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับตอนตะขอนะครับดันใส่เลยนะครับดันเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับอีกข้างระวังตะขอเบ็ดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาท่อหดของเรานะครับไปลนไฟนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับลนไฟนะครับเราจะเอาทำเป็นกาดนะครับตัวนี้ครับก็จะหดมาพอดีนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่อหดนะครับสองชิ้นนะครับหลังจากนั้นให้เอาท่อที่เราลนไฟนะครับยัดใส่เลยนะครับนะครับยัดด้านตรงข้ามคมเบ็ดนะครับยัดเข้าไปสุดเลยนะครับนี่นะครับเข้าไปสุดทำอีกข้างนะครับเหมือนกันนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการลนนะครับให้ท่อมันรัดกันนั่นเองนะครับได้นะครับท่อหดมันรัดกันนั่นเองนะครับก็จะได้รูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าเกือบจะเสร็จนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ทีนี้เราก็มาตัดนะครับเราก็วัดดูนะครับก็วัดประมาณนี่นะครับเจนตะขอนะครับตะขอเราก็ตัดในช่วงประมาณตะขอพอดีนะครับ
ก็ลองมาสวมดูนะครับนี่ถือว่ายาวไปตัดออกก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาตัดสองข้างเลยนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็สวมไปเลยนะครับนะครับเป็นการ์ดที่สวยงามนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้นะครับเราก็มาผ่าซิกแซกนะครับเพื่อที่จะให้การ์ดนั้นหลุดนะครับเหมือนตัวนี้นะครับเราผ่าซิกแซกนะครับนี่นะครับเวลาปากัดนะครับมันก็จะหลุดนะครับถ้าเราไม่ผ่านะครับมันก็จะหลุดยากนะครับในการใช้คัตเตอร์นะครับในการกรีดนะครับผ่าซิกแซกนั่นเองระวังนะครับนี่คือการผ่าสลับฟันปลานะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับเรากดดูนะครับมันก็จะหลุดง่ายครับใช้แรงประมาณหนึ่งนะครับทำอีกด้านนะครับเหมือนกันก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่ก็คือการ์ดสายไฟนะครับสำหรับครูก๊อฟก็มีคลิปดีๆนำมาฝากนะครับไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ